อินฟอร์มาทาซาร์กรุ๊ปผนึกการยางแห่งประเทศไทยจัดงานไทยเอ็กโปเอเชีย2024วางเป้าพาไทยสู่ SUV อุตสาหกรรมยางในอาเซียนอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยผนึกกำลังทาซัดกรุ๊ปพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยางนำโดยการยางแห่งประเทศไทยกยท.ร่วมกันจัดงาน Thais Expo Asia 2024งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจรวางเป้าเสริมแก่งผู้ประกอบการตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางไทยเปิดเวทีเจรจาธุรกิจเชื่อมโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายให้กับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางไทยแบบครบวงจรพร้อมจัดงานครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่15-17พฤษภาคม2567ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะThai Expo Asia 2024 Bangkok is actually is one of the event that you should go to because this will feature 5,000 visitors and out of 250 brands itself. So this event, right, it's open for all dealers, wholesalers, distributors, anyone that does businesses with tires, please come down to this event. Okay, คิดว่างานนี้เป็นงานที่ดีมากนะครับที่ได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนงี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกแล้วก็วันนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยในเรื่องยางธรรมชาติเนี่ยเป็นยางที่ต้องไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมผมถึงบอกว่าวันนี้มันเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับและสิ่งที่ผมนำเรียนครับว่าปีนี้ปีต่อๆไปเนี่ยนะครับเรายืนยันว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติมีมากกว่าที่ผลิตเพราะฉะนั้นเราจะได้บอกกับอุตสาหกรรมยางล้อทั้งที่มีอยู่เดิมในประเทศไทยและรายใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากเยี่ยงชมงานนี้เนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจว่าได้เลือกประเทศไทยเนี่ยในการขยายกำลังผลิตและลงทุนใหม่ครับสำหรับการยางเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของการเปิดตัวนะครับยางล้อตามนโยบายนะครับซึ่งทุกคนทราบนะครับว่ารัฐบาลนี้ต้องการอยากเห็นว่าในส่วนของการยางเนี่ยได้ทำยางล้อมาเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการนะครับและสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับผมให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะการยางเนี่ยว่าเราต้องดูแลผู้ประกอบการคนไทยนะครับให้สามารถแข่งขันได้ครับค่ะเราจะได้พบกันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะ16แล้วก็17นะคะตามที่ทางออร์แกไนเซอร์ได้จัดนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าทางดีสโตนเองเนี่ยก็ในการที่เราได้เป็นโรงงานยางที่เป็นชั้นนำแห่งประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตยางล้อเนี่ยในจำนวนที่ในแบรนด์ที่ดังๆมากมายนะคะในขณะที่ดีสโตนเองก็เป็นโรงงานของคนไทยนะคะเราก็อยากจะนำเสนอความหลากหลายของสินค้าที่เรามีอยู่จากที่ได้เรียนไว้ว่าเรามียางทั้งในกลุ่มของคอน sumer ในกลุ่มของคอมเมอร์เชียลแล้วก็ในกลุ่มของอินดัสเทรียลนะคะที่เราตั้งใจเหลือเกินที่จะนำมาจัดให้เห็นนะคะถึงศักยภาพของผู้ผลิตที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็เรามีของขวัญนิดหน่อยก็จะเป็นเรื่องของอินโนเวชันของยางกลุ่ม EV นะคะที่เราตั้งใจว่าจะนำมาแสดงในงานนี้เช่นกันค่ะ